พระผู้พิพากษ์เจ้าเนี่ยถ้าพระองค์บอกว่าประตูจงเปิดเนี่ยนะจะเปิดเลยนะเพราะในสังสารวัฏที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยพระองค์ไม่เคยปิดประตูหนีทายกนะหนีปฏิฆาหกเข้าไปไม่เคยปิดประตูหนีปฏิฆาหกจะเปิดต้อนรับเลยใครต้องการทรัพย์เอาทรัพย์ไปต้องการทรัพย์อะไรจงเอาไปเปิดประตูไว้รอเลยใครต้องการอวัยวะจงเอาอวัยวะไปต้องการผมเอาผลใบต้องการขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยต้องการอวัยวะของเราให้เอาไปต้องการชีวิตก็จงเอาชีวิตท่านบำเพ็ญบารมีแบบนี้ฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องไปลุกไปเปิดประตูอย่างเราเนี่ยถ้าใครมาหาต้องไปเปิดประตูไหมต้องลุกไปเปิดประตูก็ยอกก็แยกไปเถอะใช่ไหมเพราะเรานั้นเป็นคนปิดประตูไม่จ่ายทรัพย์ไม่แจกไม่แจกเราเป็นคนดันหนีใช่ไหมเป็นคนหวงกลัวทรัพย์จะหมดจะไปไหนก็ล็อกสองชั้นสามชั้นกลัวมากกลัวทรัพย์หายไม่คอยหรอกยอมซ้อนนะองออกไม่ต้องคอยเลยคอยทำไมไม่เหตุผลหลังจากนั้นอนาถาปิณฑิกะคฤหบดีก็ได้ตกแต่งอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตในนิเวศของกระเศรษฐีล่วงราตรีแล้วก็กราบทูลพระทหารแด่พระบรมศาสดาแล้วก็สำเร็จแล้วพุทธเจ้าข้าเวลาเช้าพุทธเจ้าครองอันเตวาสถือบาทจีวรเข้าไปนิเวศของราชคฤหเศรษฐีประทับนั่งอาสนะที่ปูถวายพร้อมภิกษุสงฆ์นะจึงอนาถาปิณฑิกเศรษฐีก็อังคาดภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารของเคี้ยวของฉันประณีตด้วยมือของตนเองจนพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จลดประหัตจากบาทห้ามพัดแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพุทธเจ้าข้าขอพระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ทรงรับอาราธนาอยู่จำพรรษาในเมืองสาวัตถีของข้าพุทธเจ้าได้เถิดเอาสินี่เขาเรียกนโยบายเชิงลุกในการเจริญกุศลวางแผนไว้หมดเรามันนโยบายเชิงลับแล้วถอยล่น ไม่เป็นงานในการเจริญกุศลเข้าใจยังไม่เจเนี่ยทนการไม่ได้บรรลุเป็นอย่างนี้แหละคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดทานก็ไม่ค่อยออกคิดศีลก็ไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะเดินยังไงอันนี้เห็นไหมเนี่ยไม่รอท่าทีเลยวางแผนเห็นไหมช็อต1ช็อต2 3 4วางแผนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบอกให้จำภาษาที่นั่นเลยสมัยนั้นอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเป็นคนมีมิตรมากมีสหายมากนะมีวาจาควรเชื่อถือด้วยแปลว่าไม่เคยผิดศีลมาพูดอะไรคนเชื่อถือถ้อยความถ้อยคำสัจจะก็ดีใช่ไหมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่เพ้อเจ้อจะพูดอะไรก็พูดคำจริงพูดอ่อนหวานพูดไพเราะพูดสมัครสมานพูดสามัคคีรู้จักการไหนควรนิ่งการไหนควรพูดของเราเนี่ยไอ้การควรจะพูดก็ไม่พูดไปนิ่งซะนี่ไอ้การจะนิ่งก็ไม่ใช่มั้ยไม่นิ่งแล้วมาพูดซะนี่ไอ้การจะพูดเพราะก็ไม่พูดเพราะไอ้การจะพูดวาจาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยการที่ไม่ควรพูดช้างพูดยังเลยนี่แหละเลยเสียหายมาจนทุกวันนี้แหละเลยกลายเป็นคนไม่มีกาลัญญูตาเลยไม่รู้จักการเลยทีนี้นี่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีวาจาควรเชื่อถือเสร็จกิจในเมืองราชคฤห์แล้วกลับไปสู่นครสาวัตถีชักชวนชาวบ้านระหว่างทางท่านทั้งหลายจะช่วยกันสร้างอารามนะเห็นไหมสร้างอารามจงช่วยกันสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานเพราะเวลานี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วระหว่างทางในให้สร้างพระองค์ข้าพเจ้าได้นิมนต์แล้วจักเสด็จมาในทางนี้ประกาศเลยเอาช่วยกันมีมิตรมากมีบริวารมากใช่ไหมไปที่ไหนก็มีแต่เพื่อนเพราะเป็นคนแจกทานนึงนิดน่ะ
ไปที่ไหนจอดรถแจกโดยสำนวนคืออย่างนั้นนะไอ้เราไปที่ไหนขับรถผ่านอันนี้แจกมีแจกตลอดนี่นะเพื่อนก็เยอะใช่ไหมคนให้ทานเยอะเพื่อนเยอะไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวมีวาจาอ่อนหวานด้วยไม่ใช่ให้ทานแบบตาขมึงไม่ใช่งั้นนะให้ทานมีวาจาอ่อนหวานมีมิตรมากมีสหายมากมีพวกมากใช่ไหมพูดจาแล้วมีคนเชื่อถือบอกท่านทั้งหลายเนี่ยทำแล้วก็ลงทุนทำไปอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วเชิญชวนคนทำด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยตามทุกเส้นทางไอ้ที่เส้นทางจะเสด็จดำเนินของพระบรมศาสดาจะมีวัดอยู่เป็นแถวเลยมีวัดอยู่เป็นแถวเลยชาวบ้านเหล่านั้นที่อนาถาปิณิกาสักชักชวนต่างพากันสร้างอารามสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลไปเป็นแถวหมดเลยครั้นอนาถาปิณิกาเศรษฐีไปถึงนครสาวัตถีเที่ยวตรวจดูพระนครสาวัตถีโดยรอบพระผู้มีพระเจ้าประทับที่ไหนดีเนาะคิดวางแผนแล้วเห็นไหมรู้ด้วยพระเจ้าเนี่ยไหมคำนวณจากกรุงราชคฤห์ใช่ไหมที่วัดเวรุวันน่ะคำนวณว่าพระเจ้าอยู่ยังไงไปเบ็ดเสร็จไม่ใช่ไปนั่งมึนๆเลยไม่ใช่เลยพิจารณาเบ็ดเสร็จคนมีปัญญาเนี่ยกลับไปเบ็ดเสร็จก็คิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าควรประทับหน้าที่ตรงไหนอย่างไรเป็นต้นเลยเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาบอกว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ไหนดีหนอซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลนักจากหมู่บ้านมีคมนาคมสะดวกชาวบ้านบรรดาที่มีความประสงค์จะไปมาได้ง่ายกลางวันมีคนน้อยกลางคืนเงียบไม่มีเสียงอึกทึกนะปราศจากกลิ่นไอของคนเป็นสถานควรแก่การประกอบกรรมในที่ลับของมนุษย์คือหมายความว่าประกอบกรรมในที่นั้นเหมาะแก่การเจริญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเหมาะแก่การเดินทานเดินศีลนะสมาธิปัญญาเหมาะแก่การเจริญภาวนาว่างั้นเถอะเหมาะแก่การเจริญภาวนาเนี่ยก็พิจารณาเบ็ดเสร็จนะบอกว่าเป็นที่ลับสมควรเป็นที่หลีกเล่นอนาถาปิณิกะเห็นอุทยานของเจ้าเชษฐราชกุมารซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลนักจากหมู่บ้านมีคมนาคมที่สะดวกมากก็ชวนบรรดาผู้มีความประสงค์ไปมาได้ง่ายด้วยว่างั้นกลางวันก็มีคนน้อยกลางคืนก็เงียบสงัดมีเสียงอึกทึกโครมน้อยมากปราศจากกลิ่นไอเป็นสถานที่ควรแก่การประกอบกรรมในที่ลับของมนุษย์ชนสมควรเป็นที่หลีกเล่นในการที่จะเดินศีลสมาธิปัญญาเดินสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทนี่นะอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคสถานที่ตรงนี้เหมาะแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเชษฐราชกุมารกราบทูลขอใต้ฝ่าพระบาทจงประทานอุทยานแก่ข้ากระหม่อมเพื่อกระจัดสร้างอารามพระเจ้าข้าเอ้ยเข้าใช่มั้ยเข้าเฝ้าราชกุมารเลยอ่ะอันนี้ใจกล้ามั้ยใจกล้าไปแล้วเจ้าเชษฐราชกุมารรับสั่งว่าท่านก็ลงพอดีอารามเราไม่ได้แต่ต้องซื้อลาดด้วยทรัพย์เป็นโกดนะกล้าไหมทันทีไม่ต้องคิดมากใช่ไหมพระอารามเนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงตกลงขายหรือพระเจ้าข้าอารามฉันยังไม่ตกลงขายท่านขนาบดีเจ้าชายกับขนาบดีได้ถามอมาตย์ผู้พิพากษาบอกว่าก็หมายความพอพูดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จนะบอกว่าต้องปูราดท่านก็รับพอรับเบ็ดเสร็จเจ้าเชษฐ์จะไม่ขายอะพอไม่ขายก็เลยต้องมีการเอาคนมาพิพากษากันแล้วใช่ไหมพิพากษาไม่ได้แล้วท่านตกลงแล้วนี่ท่านบอกให้ปูราดเนี่ยข้าพเจ้าก็รับปากเอาสิโยมาทำไมเจ้าเชษฐ์ทำอย่างนั้นเจ้าเชษฐ์ต้องการถวายเองหลุดปากไปอ่ะคิดว่าไม่มีคนกล้าใช่ไหมคิดว่าไม่มีคนกล้าถ้าอย่างเราอ่ะมีคนมาพูดอย่างนั้นนะโอ้ถ้างั้นขอคิดดูก่อนใช่ไหมนี่ไม่เลยทันทีเอาพอนั่นเบ็ดเสร็จว่าไม่ขายนี่นะถามมาหมาดผู้พิพากษาความบอกตกลงขายหรือไม่ตกลงขายมาหมาดผู้พิพากษาตอบว่าเมื่อพระองค์ตีราคาแล้วอารามเป็นอันตกลงขายแล้วก็ตีราคาแล้วอย่างนี้ปูเลยปูซับเลยย้อนไปตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะวิปัสสีสนามาถูจักขุมันตาสัตสิริมโตสิกิสปินามาถูสัพพูตานุกามิโนเวสสาภูสานามาถูนะฮะตกาสัตบัสิโนวิโดนที่เราเจอไหมเจ็ดพระองค์มีเศรษฐีประจำพุทธเจ้าทุกองค์
ที่ตรงนี้บริเวณ1โยชน์16กิโลเมตรเนี่ยในพระเจ้าวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้อิฐทองคำนะเศรษฐียุคพระเจ้าองค์ก่อนเนี่ยปูลาดเหมือนกันในเนื้อที่16กิโลเมตรใช้อิฐทองคำปูติดเนี่ยนี่ที่เดียวกันนี้แหละองค์ต่อมาพระเจ้าองค์ต่อมาเศรษฐีประจำพระเจ้าใช้ผานทองคำปูผานทองคำปูติดเต็มพื้นที่เหมือนกันองค์ต่อมาใช้เต่าทองคำปูเงี้ยนะต่อมาอีกใช้ไม้เท้าทองคำปูอีกต่อมาก็ใช้อิฐทองคำเป็นต้นอีกมาตามลำดับมาจนถึงพระเจ้าของเราเนี่ยนาถาปิณิกาเศรษฐีใช้อะไรกหาปณะ18โกฏใครเคยไปเหยียบไปยังพื้นที่ที่อนาถพื้นที่กาโฟได้ซับเนี่ยทุกอย่างกาวไปเหยียบตื่นเต้นไหมอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมโอ้โหตื่นเต้นนี่ที่เขาปูด้วยศรัทธาเรียงปูต้นไม้ก็เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าเชษฐ์บอกไม่ขายต้นไม้ไม่ขายเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี่นะที่อินเดียเนี่ยเขาซื้อที่แขกเพื่อจะสร้างวัดใช่ไหมซื้อเบ็ดเสร็จตกลงราคาเบ็ดเสร็จแล้วมีการจะพอหลังจากมีการโอนอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเขามาที่หลังเขาบอกว่าเขาไม่ขายต้นไม้เขาขายที่อย่างเดียวโอ้โหจะทำไงเดี๋ยวนี้คนซื้อที่จะสร้างวัดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้รีบมาเอาต้นไม้ออกให้หมดภายใน1วันถ้างั้นจะถือว่าบุกรุกต้องทันไหมต้องไม่ทันถ้างั้นถือว่าบุกรุกใช่ไหมก็แขกต้องเล่นกับเขาเองเขาเป็นคนช่างคิดเพราะว่าเงินเนี่ยเจ้าเชษฐ์ก็ไม่ท่านไม่ขายต้นไม้ถ้าตีเป็นราคาก็เป็นราคามากมายสรุปก็คือท่านถวายเป็นพุทธบูชาและที่ตรงซุ้มประตูท่านก็เอาทรัพย์18โกฏสร้างซุ้มประตูด้วยสร้างพระวิหารถวายพระพุทธเจ้าตรงนี้เงินที่ขนออกมาคราวเดียวยังไม่พอแก่โอกาสหนอก็คือว่าการที่ว่าอนาถาก็เลยสั่งให้คนเอาเกวียนเนี่ยนะเอาเกวียนเนี่ยบรรทุกเงินออกมาเรียงแล้วก็ลาดริมจดกันเลยนะจดติดกันเลยณอารามเชตวันเงินที่ขนออกมาคราวเดียวเนี่ยนะเป็น500เลยเป็นเล่มเกวียนเนี่ยนะหลายร้อยเล่มเกวียนเนี่ยนะไม่พอต้องอยู่ขาดอยู่หน่อยใกล้ซุ้มประตูอนาถาปิณิกะก็เลยพอดีก็สั่งคนนะบอกว่าพันนายพวกเธอจงไปขนเงินมาเลี้ยงในโอกาสนี้นะว่างั้นนะเจ้าเชษฐราชกุมารลำพึงว่าที่อันน้อยนี้จักไม่มีเหลือโดยที่ข้าราชบดีนี้บริจาคทรัพย์มากเพียงนั้นพระเจ้าเชษฐจึงตรัสว่ากล่าวว่าอนาถาข้าราชบดีเนี่ยพอแล้วท่านเศรษฐีท่านอย่าได้ลาดในโอกาสนี้เลยจงให้โอกาสนี้แก่ฉันเถอะว่างั้นนะให้ฉันบ้างที่ว่างนี้ฉันจะยกให้ดังนั้นอนาถะก็เลยพอดีใคร่ควรว่าเจ้าเชษฐ์เนี่ยทรงเรื่องพระนามมีคนรู้จักมากว่างั้นอันความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ของคนที่มีความรู้จักมากเห็นป่านี้ยิ่งใหญ่นักแลจึงได้ถวายที่ว่างนั้นน่ะแก่เจ้าเชษฐ์ราชกุมารเลยเจ้าเชษฐ์รับสั่งให้สร้างซุ้มประตูลงณที่นั้นส่วนอนาถะปิณิกะก็ได้สร้างพระวิหารหลายหลังไว้ในเชตวันสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างศาลาหอฉันโรงไฟนะโรงไฟเอ่ยสร้างกัปปิยกุฎีเอ่ยเวชกุฎีเอ่ยที่จงกรมสร้างโรงจงกรมสร้างบ่อน้ำเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะบ่อน้ำอ่ะสร้างศาลาบ่อน้ำสร้างเรือนไฟสร้างศาลาเรือนไฟสร้างสระโบกครณีสร้างมณฑปเยอะแยะหมดเลยงามมากก็วาดภาพเอาเพราะตอนนี้ไปเหลือแต่ซากปรักหักพังนี่นะแต่เราต้องมีจินตนาการมีมโนภาพที่เป็นกุศลใช่ไหมว่าจะยิ่งใหญ่มโหฬารขนาดไหนเดินทุกย่างก้าวแล้วก็แน่นอกเลยถ้าคนเข้าใจข้อมูลดีๆนะเข้าใจเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมาก
เหยียบอยู่บนกองเงินกองทองไปทุกอย่างก้าวใช่ไหมเหยียบอยู่บนศรัทธาของท่านผู้มีใจบุญทั้งหลายเหล่านี้จะไปนั่งหลับได้ไหมไม่ได้หรอกคนเขาใจเขาขนาดนั้นเนี่ยเขาทำขนาดนั้นครั้นพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ในครราชคฤห์ตามพุทธปาภิรมย์แล้วก็ได้เสด็จจาริกพระนครเวสาลีโดยลำดับจนถึงพระนครเวสาลีแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่กูฏาคารสาราป่ามหาวันเขตเวสาลีนั้นก็สมัยนั้นชาวบ้านตั้งใจจะก่อสร้างอุปถากภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นนะอำนวยการสร้างดิจิวอนบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชเป็นต้นปัจจัยแก่ภิกษุอาพาธโดยเคารพอนาถาปิณิกาเศรษฐีซื้อที่ดินนะตอนนั้นก็คือทรัพย์จำนวน18โกฏสร้างวิหารด้วยทรัพย์อีก18โกฏเมื่อวิหารเสร็จแล้วให้ทานตามที่ต้องการแก่บริษัททั้ง4ในเวลาก่อนอาหารหลังอาหารก็ทำการฉลองอีก18โกฏการสร้างวิหารทั้งสิ้นเนี่ยใช้เวลา9เดือนสละทรัพย์ไป54โกฏ9เดือนนะโกฏหนึ่ง10ล้าน54โกฏเป็นเงินกี่ร้อยล้านฮะ540ล้านถามว่าทุกวันนี้มีใครกล้าทำบุญ540ล้านไหมไม่ใช่นี่ท่านทำหมดท่านกล้าทำหมดท่านกล้าไอเราไม่มีอยู่เรื่อยเลยอะนี่ท่านกล้าเพราะใจท่านใหญ่ใจที่เป็นใบกุศลเนี่ยคนเนี่ยขอให้ใจนั่นเถอะทำได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอาการอย่างนี้ทำทานเห็นป่านนี้ได้เป็นไปในเรือนของตนตลอดการเป็นนิดทุกๆวันนะคืออนาถาปิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยนะท่านถึงบอกว่าในชั้นของคำสอนนะพระตถาคตอาจารย์ทั้งหลายท่านจะกล่าวไว้ในหลายๆที่บอกว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีกับพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยที่มีการถกเถียงกันมีการคุยเจรจาซึ่งกันและกันเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเวลาพระบรมศาสดาเวลาเกี่ยวกันในเรื่องของปฐมสังขยาทั้งหลายเนี่ยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันใช่ไหมเชตวันมหาวิหารคำว่าเชตวันนี่คือเป็นอุทยานของเจ้าเชษฐ์อารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใช่ไหมเชตวันเนอนาถปิณฑิกสอารามีก็แปลว่าเจ้าของคนแรกกับเจ้าของคนที่สองเห็นไหมเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างจากให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ถือบุคคลทั้งสองท่านเนี้ยเป็นเนติเป็นตัวอย่างเพื่อการประกอบบุญท่านจึงยกอย่างนี้แต่บางท่านเนี่ยศึกษาแล้วไปตำหนิเจ้าเชษฐ์นี่เขาเรียกไม่เข้าใจคำสอนถ้าเจาะลึกคำสอนก็จะเห็นชัดว่าท่านต้องการให้ถือบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างท่านถึงใช้คำว่าเชตวเนียนาถอนาถปิณฑิกสอารามีนะเชบอกที่วัดเชตวันใช่ไหมอารามของท่านอนาถปิณฑิกขึ้นอบดีหรือเศรษฐีในสมัยพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่19พรรษาหมดสร้างทรัพย์ไปเท่าไหร่นะหมดไปเท่าไหร่เนี่ยเนี่ย540ล้านหรือ54โกฏและอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเจริญทานกุศลเป็นนิตยทานเนี่ยให้ทุกวันสลากพัดนี่500ที่ปักขิกพัดก็คือนี่15วันครั้งนี่500ที่มีข้าวยาคู500ที่ปักขิยะยาคูก็500ที่ทุวายาคูเนี่ยนะทุวาพัดก็คือพัดหนึ่งนิดเนี่ยนะ500สลากพัดสำหรับอาคันตุกะอีก500พัดสำหรับภิกษุที่เตรียมจะเดินทางอีก500พัดภิกษุไข่อีก500ที่พัดสำหรับภิกษุคอยดูแลภิกษุไข่อีก500ที่คิดดูดิสงมากขนาดไหนอารามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาสนะ500ที่ปูไว้ประจำในเรือนของตนเองทีเดียว500ที่เลยเชิญอาราธนาตลอดวันละ500รูปเข้ามาที่บ้านด้วยแล้วนอกนั้นยังแจกจ่ายทรัพย์เป็นไปที่วัดด้วยที่วัดด้วยอย่างเนืองนิดด้วย
เมื่อเป็นเช่นนี้ในการต่อมาพระบรมศาสดาประทับที่เชตวันสถาปนาบาศกทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆลำดับนั้นก็สถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าบาศกทั้งหลายผู้ถวายทานนี่เนี่ยนี่คืออนาถาบิณฑิกะท่านก็เจริญกุศลในอนาถาบิณฑิกะโอวาทสูตรเนี่ยนะตอนที่อนาถาป่วยแล้วพระสารีบุตรมากับพระนนท์พระสารีบุตรมาแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบแล้วก็ตอนนั้นพระอนาถานี่ป่วยหนักทุรนทุรายด้วยซ้ำไปนึงพอฟังธรรมไปเสร็จก็อนาถาก็ร้องไห้ร้องไห้ไปเสร็จก็บอกว่าธรรมปริยายเนี่ยไม่เคยฟังมาก่อนท่านแสดงในเรื่องของอนัตตาจักขุโสตาคานาชิวหากายาเป็นต้นเป็นอนัตตาอย่างไรพอพระสารีบุตรและพระอนนท์กลับไปไม่นานท่านก็ตายแล้วก็ไปนู่นอยู่ในชั้นดุสิตท่านก็โอ้โหเรามาอย่างยิ่งใหญ่ในวิมานยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยนึกในใจโอ้นี่เราสร้างเชตวันปูด้วยกหาปณะถวายพระพุทธเจ้าเราต้องรีบไปรายงานประกาศความงดงามของเชตวันเป็นรมณียสถานมีพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกบุรุษของโลกประทับมีพระธรรมไหลอยู่เนืองนิดแล้วก็มีอริยสงสาวกหนึ่งในนั้นคือพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเป็นต้นท่านก็มาพารณาแล้วก็พูดในเรื่องของกรรมังวิชาชีวิตเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นไปตามลำดับเนี่ยก็ไล่ไปตามลำดับและต่อมาก็ท่านก็ประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กลับไปยังวิมานของตนเองตอนใกล้ลุ่งพระพุทธเจ้าก็ประชุมภิกษุสงฆ์ตอนเช้าถามว่าท่านทั้งหลายเมื่อคืนตอนใกล้ลุ่งเนี่ยแสงสว่างทั่วเชตวันเลยทราบไหมว่าใครมาภิกษุสงฆ์ก็บอกไม่ทราบเจ้าของวัดมาพรณนาอันน่ะวังและน่าชื่นใจนะท่านก็มาชื่นชมมาลามาเป็นสถานที่ภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระยะคือคนได้บรรลุจากที่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่น้อยอย่างมากมายเลย84,000นี่เป็นระยะเลยก็เฉพาะมนุษย์ใช่ไหมรวมในที่ปุพารามแล้วที่เชตวันนี่นะสองแห่งอยู่ใกล้กันเนี่ยพระบรมศาสดาใช้2สถานะแต่จำพรรษาที่เชตวันมากกว่า19พรรษาที่ปุพารามนี่6เป็น25พรรษาแต่ทั้งตอนกลางวันเนี่ยจะใช้2สถานที่เสด็จไปเสด็จมาตลอดเวลานั่นคือพระเจ้าอนุเคราะห์2ตระกูลนี้สรุปก็คือในเชตวันในสาวัตถีประชากร70ล้านเนี่ยนะในตัวเมืองหลวงเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลซะ50ล้านนี่ก็ต้องมองนะส่วนมนุษย์ส่วนเทวดาหรือมนุษย์จากเมืองอื่นไม่นับที่มาไหลมาบรรลุตอนที่พระเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์โอ้โหบรรลุ200ล้านห่างจากยมกปาฏิหาริย์ไปอีกประมาณ4-500ประมาณ400กว่ากิโลที่สังคสานครนั้นน่ะลงจากดาวดึงพอแสดงธรรมในครั้งนั้นสัตว์ก็ได้บรรลุ300ล้านเนี่ยนะเราจะได้รู้จักตัวเองว่าเราคือใครจะได้ประมาณตัวเองถูกเราเร่งรีบเสียจะได้ประมาณทำไมไม่มีเราอยู่เพราะเราไม่ตั้งใจฟังธรรมนี่แหละใช่ไหมว่าเราไม่มีศรัทธานั่นเองใช่ไหมศรัทธาเรายังไม่ถึงนั่นเองประกาศไหมสักวันหนึ่งเราจะตั้งศรัทธาให้ถึงให้แข็งแรงที่จริงเวลาใกล้จะหมดแล้วมาจะพูดเรื่องวิสนางวิสาขาพอเป็นพิธีสักนิดหน่อยที่จริงประวัตินางวิสาขานี่ยาวมากนะแต่สรุปประเด็นอย่างนี้เพราะจริงๆพวกผู้หญิงเยอะได้ใช่ไหมมีผู้ชายอีกคนเดียวสองน่าจะเล่าเรื่องประวัติของนางวิสาขาที่ซ้ำไปแต่เอามาก็ต้องเล่าของอนาถาก่อนใช่ไหมต้องให้เกียรติอุบาสกก่อนใช่ไหมตามลำดับของบริษัทไงแต่ที่จริงก็คือจะเล่าประวัติของนางวิสาขาที่แรกกะจะเล่าให้นั่นก็เพราะสถานการณ์ก็ไม่เดินเร็วไม่ได้เดี๋ยวก็จะฉุกละหุกนางวิสาขาเนี่ยสมัยพระปทุมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดในเรือนตระกูลหังสวดีเหมือนกัน
ต่อมาฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเห็นพระศาสดาสถาปนาอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาในการถวายทานก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นนางก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์กับเทวดาแสนกับไม่เคยลงอบายภูมิเลยเนี่ยตอนนี้เราตั้งอัธยาศัยได้เราจะไปอีกแสนกับแล้วก็จะไม่ลงอบายภูมิเหมือนกันแล้วก็จะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระศรียะเมตไตรแล้วก็จะได้ฐานะนั้นดีไหมกลัวไม่ทันแล้วลองหน่อยที่ยังไงเอาอนุก็ได้มีจุลอนาถาปิณิกาก็มีนะจุลอนาถาปิณิกาเนี่ยเป็นอภะอนาคาด้วยตอนที่เป็นผู้ดูแลตอนที่พุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นผู้ถวายทานนะเป็นผู้ถวายทานนะงั้นอย่างนี้ก็เป็นจุลอนาวิสาขาก็ได้ใช่ไหมหรือเล็กกว่าจุละก็ได้อนุจุละก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ก็คือต่อมาก็มาถึงขั้นพุทธเจ้านามว่ากัสสปะก็บังเกิดในราชธิดาน้องน้อยกว่าเขาทั้งหมดนะแห่งตระกูลธิดาทั้ง7ในราชนิเวศของพระเจ้ากิงกิพระราชธิดาพี่น้อง7องค์ก็คือสมณีสมณคุตตาภิกขุณีภิกขุทาติกาธรรมอสุธรรมมาแล้วก็สังฆทาสีครบ7นี่นะพระราชธิดาเหล่านั้นในบัดนี้ครั้งพุทธกาลก็คือพระเขมาอุบลวรรณาปตาจราโคตมีแล้วก็นางธรรมทินนานางมหามายาสิริมาพยาแล้วก็นางวิสาขา7เนี่ยท่านเกี่ยวพันกันอย่างนี้เป็นพี่น้องกันมาใช่มั้ยนี่ความคนเป็นญาติกันก็มาเกิดตอนที่พระเจ้าตอนที่ตรวจดูการตอนที่จะลงมาถือปฏิสนธิว่าภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทเนี่ยที่จะเป็นเนี่ยนะมาเกิดกันหมดหรือยังในยุคนี้โอ้มากันพร้อมเลยพระองค์ก็ใช่ไหมเป็นการที่เหมาะสมแล้วลงรับอาราธนาจากพรหมและเทวดาในหมื่นจักรวาลนิราธนามาถือปฏิสนธิวางแผนกันมาไม่รู้กี่ล้านล้านล้านจะมีปีอยู่ไหมเสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับเนื้อวางแผนในการที่จะมากันเป็นทีมขนาดใหญ่แล้วเราวางแผนอะไรบ้างไหมเนี่ยได้ทีมแค่คนสองคน ยังมองหน้ากันไม่ค่อยติดอีกแตกกันก็เร็ว เห็นกันนิดหน่อยเอาแล้วเดี๋ยวก็เป็นแมลงหวีแมลงวันอยู่เลยเห็นไหมก็วางแผนไกลยิงนะเป้าหมายการบรรลุนั่นนะเป้าหมายการบรรลุสมัยนั้นนะราชธิดาเขาเวียนอยู่ในมนุษย์เทวดานะพุทธันดรหนึ่งเลยแต่เนี้ยในพุทธกาลเนี้ยนางสุธรรมาเทวีภริยาของธนัญชัยเศรษฐีบุตรของเมนทกาเศรษฐีที่พัทยานครแฟนอังคะบิดามารดาตั้งชื่อว่านางวิสาขานางมาเกิดเนี้ยเวลานางมีอายุ7ขวบพอเจริญเติบโตมา7ขวบนะไอชื่ออะไรนะฮะอิมมี่อายุเท่าไหร่12ขวบลองดูคนอายุ7ขวบนางวิสาขาดูนะเนี่ยคือ12ขวบกับ7ขวบนี่ต่างกันยังไงนี่นางเกิดมานะเกิดมาในตระกูลเศรษฐีพออายุ7ขวบครั้งนั้นพระทศพลยานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเห็นอุปนิสัยสมบัติของ